ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างงานนี้ให้เป็นจริงผมขอขอบคุณทุกท่านผมขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกกำลังใจไม่ว่าจะมาที่นี่ด้วยตัวเองหรือกำลังใจที่มาจากบ้านมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราได้คิดได้ทำมามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่ผมได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติผมรู้สึกเป็นความภูมิใจของชีวิตผมขอสัญญาระยะหนึ่งกับทุกท่านว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือตัวยศของร่างกายของตัวเองผมอยากจะเริ่มต้นทำการครั้งแรกของผมในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยการเล่าเรื่องราวครอบครัวให้ทุกท่านฟังคุณพ่อผมเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะมากนักนะครับท่านรับจ้างซ่อมหมอมอเตอร์ไซค์ในตอนกลางคืนตอนกลางวันท่านขายก๋วยเตี๋ยวท่านไม่ได้มีโชควาสนาที่จะเรียนสูงส่งนะครับท่านจบการศึกษาเพียงแค่ชั้นป.4คุณแม่ผมเองก็ไม่ได้ดีเหมือนกันเท่าไหร่คุณแม่ผมขายกระเพาะปลาอยู่ในย่านเยาวราชนะครับทั้งสองท่านสมมือจิตมือทั้งสองท่านเป็นลูกของคนจีนอุปยงจากดินแดนสัวเถาคุณพ่อโชคดีกว่าคุณแม่หน่อยไปกับตัวกันคุณแม่โชคดีคุณพ่อหน่อยคุณแม่เนี่ยเป็นลูกคนสุดท้ายในพี่น้องทำให้ไม่ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวมากนักและทำให้คุณแม่สามารถกระสือกระสนส่งตัวเองไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมื่อทั้งสองแต่งงานกันจะเริ่มสร้างครอบครัวคุณพ่อผมย้ายโรงงานมาบอกมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในห้องแถวในซอยสามไปตั้งโรงงานแห่งแรกของกลุ่มบริษัทไทยสมิทขึ้นที่บริเวณบางฉลองถนนบางนาตราและยังเป็นที่ทำการใหญ่ของบริษัทจนถึงทุกวันนี้ฐานะของครอบครัวเราเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเมื่อผมโตพอที่จะรู้เรียนสาฐานะทางครอบครัวของผมก็เริ่มดีกว่าคนทั่วไปแล้วเริ่มดีกว่าเพื่อนรุ่นแล้วพ่อแม่ผมเป็นคนจีนอพยพธรรมดาที่มีความฝันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและเป็นความฝันที่คนธรรมดาทั่วไปมีนั่นก็คือทั้งสองท่านอยากให้พวกเราพี่ๆน้องๆของผมเติบโตมาในสภาพสังคมเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเมื่อครั้งที่เติบโตมาท่านพยายามสอนให้พวกเราอดออมมัธยัสถ์ท่านสอนให้พวกเรารับความเป็นธรรมและท่านพยายามสอนให้พวกเราไม่เอาเปรียบคนอื่นท่านสอนพวกเราพี่น้องของผมอย่างนี้ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อครั้งยังเด็กนะครับคุณแม่ผมส่งผมไปคุณแม่ผมส่งผมไปนับชิ้นงานแพ็คใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แบกขึ้นรถบรรทุกเพื่อไปส่งลูกค้าในคลังสินค้าของบริษัทคุณแม่ผมส่งผมไปปูเตียงส่งผมไปแบกกระเป๋าในฐานะพนักงานในโรงแรมคุณแม่ผมส่งผมไปล้างจานอันผักอันหมูในฐานะพนักงานในร้านอาหารหลายท่านคงเคลือบเคลือบแคลงสงสัยว่าไอ้การไปทำงานที่ปิดเธอแบบนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ไอ้ตีลูกจีนตัวนี้ที่เกิดมาไม่เคยมีความลำบากเกิดมาก็มีชีวิตสนุกสบายเข้าใจชีวิตของคนผู้ยากไร้ได้ยังไงจะเข้าใจจิตหัวใจของคนจนได้ยังไงแต่ก็ต้องเหนื่อยนะครับท่านที่ทำให้ผมยืนที่นี่เพราะผมในฐานะที่เป็น
คนโชคดีกว่าคนอื่นเพราะผมในฐานะที่เกิดมามีการจะกินหน่อยมันทำให้ผมรู้สึกว่าภายใต้สังคมที่มันมืดมิดอย่างนี้ถ้าผมในฐานะคนที่มีทรัพยากรมากกว่าคนอื่นไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยให้กับสังคมผมจะตอบลูกหลานยังไงว่าวันที่มืดมิดที่สุดของสังคมผมทำอะไรในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่ทุกหย่อมย่าปัจจุบันคือเกินเริ่มต้นการเดินทางการเดินทางที่จะพักที่จะนำการเมืองไทยออกจากความขัดแย้งด้วยการสร้างฉันทามติการอยู่ร่วมกันใหม่การเมืองไทยที่จะหาฉันทามติร่วมกันคือฉันทามติแห่งการกลับมาสู่วิถีประชาธิปไตยนี่คือการเริ่มต้นการเดินทางที่จะพาสังคมไทยออกจากอนาคตเก่าด้วยการเปลี่ยนระบบแม้เราจะเพิ่งเริ่มต้นในการเดินทางแต่ทุกท่านครับวันนี้ธนาธรในมหาวิทยาลัยมีความนิยมเป็นระดับหนึ่งในระดับชาติธนาธรมีความนิยมเป็นระดับ4ปลายเดือนมีนาคมในการสำรวจความนิยมจากประชาชนพรรคอนาคตใหม่มีความนิยม3.9เมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดอนาคตใหม่มีความนิยมถึง 11% ถึงวันนี้มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพรรคของเราแล้วอย่างน้อย4 คลิปที่มียอดคนดูมากกว่า1 ล้านคนนะครับในหน้า Facebook ของเรามีคนติดตามเพียงแค่ 50,000 กว่าคนเทียบไม่ได้เลยกับพรรคใหญ่หรือนักการเมืองใหญ่ๆอื่นๆแต่ยอดปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ใน Facebook ของเราณวันนี้มีมากกว่า 800,000 ครั้งต่อเดือนซึ่งเทียบได้กับเท่ากับหรือมากกว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใหญ่ๆคนอื่นๆในด้านการมีส่วนร่วมพรรคของเราพูดในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนสังคมจะไม่พร้อมจะรับฟังดูเหมือนสิ่งที่เราพูดในตอนที่เราเริ่มก่อตั้งพรรคดูเหมือนวันนี้วาระที่เราพูดใจใครก็พูดกันเช่นการไม่เอารัฐธรรมนูญปี60เช่นการลดอำนาจทหารเช่นการทำให้รัฐทหารที่ปั่นมาเป็นสถาบันทุกวันนี้ประชาชนพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติพวกเรามีส่วนร่วมในการปักวาระที่ก้าวหน้านี้ให้กับสังคมแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ผมครับทุกท่านทั้งหมดนี้คือพวกเราทุกคนที่มาที่นี้อีกหลายคนที่ไม่ได้มาแสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยยังมีพลังที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความมืดมิดยังมีกองไฟอีกหลายกองที่ส่องสว่างอยู่บางกองอาจกำลังจะมืดมิดบางกองกำลังหาแรงบันดาลใจใหม่มาร่วมกันเป็นฟืนแห่งกำลังใจให้แก่กันและกันหน้าที่ของเราคือการเอากองไฟเหล่านี้มารวมกันแล้วโหมกระพือมันทำให้กองไฟที่ใหญ่โตและเจิดจรัสส่องแสงท่ามกลางสังคมที่มืดมิดอีกครั้งหนึ่งการปฏิวัติสังคมทำได้ทุกวันครับทุกท่านถ้าคุณเบื่อหน่ายกับการทะเลาะโต้แย้งในอินเทอร์เน็ตลองคุยกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองกับคุณตัวเป็นๆดูถ้าคุณเบื่อหน่ายกับการทะเลาะกับคนที่เห็นต่างใน Facebook ลองจัดวงเสวนาทางการเมืองกับคนรอบข้างของคุณดูถ้าคุณมีสิ่งที่เชื่อและศรัทธาจงเริ่มรณรงค์ในสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธาด้วยตัวเองดูไม่ต้องรอให้ใครเริ่มรณรงค์ให้คุณถ้าคุณ
เบื่อหน่ายกับการเมืองในที่ที่คุณอยู่ลองสมัครเป็นผู้แทนในที่ที่นั้นด้วยตัวเองดูนะครับทำให้ทุกคนเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องปกติของประชาชนทำให้ทุกคนเห็นว่าคนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่คนที่สกปรกไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวอย่างที่เขาต้องการให้เราเชื่อเราสามารถทำให้การเมืองเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์สนุกสนานและมีชีวิตชีวาได้อย่างที่เราทำในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตัดแน่นและเต็มไปด้วยอุดมการณ์ได้เช่นกันและนั่นคือการเมืองที่พรรคนี้อยากจะสร้างขึ้นบางครั้งในการทำสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จแต่มากครั้งเราจะล้มเหลวและการล้มเหลวมันจะทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็เติบโตแต่เมื่อเราทำสำเร็จมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายคนที่อยู่รอบข้างเรามาทำให้การเมืองเป็นเรื่องของคนธรรมดามาทำให้การปฏิวัติสังคมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันวันนี้คือก้าวแรกของการเดินทางครับทุกท่านเรารู้ว่าก้าวต่อไปจะเป็นก้าวของการเดินทางที่หนักกว่านี้แต่เราพร้อมที่จะเดินทางหนักกว่านี้เพื่ออะไรเพื่อกรรมกรที่ได้รับแรงค่าแรงได้รับค่าแรงเพียงค่าแรงขั้นต่ำแต่กำลังเกษียณอายุโดยไม่มีเงินเก็บเพื่อคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และอยากนำความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาสร้างธุรกิจใหม่แต่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อค่าใบอนุญาตแต่ต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้กับเจ้าพ่อเพื่อเยาวชนที่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นหนี้เราจะต้องไม่ให้เขาถูกกักขังด้วยชาติกำเนิดทุกคนที่มีความฝันทุกคนไม่ว่าความฝันนั้นจะเรียบง่ายหรือทะเยอทะยานให้มีโอกาสได้ไล่ตามความฝันของตัวเองผมพูดถึงการเมืองแห่งความหวังผมอยากจะให้พวกเราใคร่ควรกันสักนิดว่าทำไมเราถึงต้องพูดถึงการเมืองแห่งความหวังคนที่มาที่นี่รู้อะไรบางอย่างที่ทหารสื่อกระแสหลักและคนชั้นนำไม่รู้และไม่มีทางจะรู้นั่นคือประชาชนก็รู้สึกเบื่อระหาเต็มที่กับการเมืองที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มนี้ทุกคนถามเดียวกันทั่วประเทศทุกคนถามคำถามเดียวกันทั่วประเทศว่าเมื่อไหร่ชีวิตความเป็นอยู่ของฉันจะดีขึ้นประชาชนทั้งประเทศถามว่าทำไมคนที่รวยที่สุดในประเทศเพียง5คนเท่านั้นนะครับถึงมีความมั่งคั่งถึง3 ล้านล้านบาททำไมคนที่รวยที่สุดเพียง 1% ถึงมีความมั่งคั่งมากกว่าคนอีก60 กว่าล้านคนรวมกันเพียงแค่ 10% ถึงถือครองที่ดินในการทำกินมากกว่าคนอีกมากกว่า 90% ของที่ดินทั้งประเทศทำไมประเทศไทยถึงมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเยอะเป็นอันดับ3ของโลกรองจากรัสเซียและอินเดียทุกท่านครับไม่เคยมีคำตอบต่อคำถามเหล่านี้จากคนชั้นนำไม่มีใครตอบคำถามนี้กับคุณแต่ผมจะตอบให้ทุกโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกวันนี้มันออกแบบมาเพื่อคนกลุ่มเดียวแล้วคนกลุ่มนี้ต้องการที่จะยื้อมันไว้หยุดประเทศไทยไว้ไม่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพราะการก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงมันหมายถึงการทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมโครงการเมืองที่พวกเขาได้ประโยชน์อยู่ดังนั้นเขาจึงต้องการรักษามันไว้ให้มันอยู่ในสภาพปัจจุบันให้นานเท่านาน
รู้ไหมว่าเราเชื่อว่าเราโง่เราขี้เกียจและพร้อมที่จะขายสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ของเราเพื่อเงินแต่ผมคิดว่าคนที่มาที่นี่คงเห็นร่วมกับผมว่าการที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้จนไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจไม่ใช่เรื่องของความโง่แต่เป็นเรื่องของการที่สิทธิ์และเสรีภาพของพวกเขาถูกกีดกันนั่นทำให้พวกจนพวกเขาไม่มีสิทธิ์และเสรีภาพอย่างที่คนละเมืองพึงมีประชาชนรู้ว่าพวกเขาประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถคาดไม่สามารถคาดหวังให้รัฐมันรับผิดชอบชีวิตของเขาได้หรอแต่ประชาชนคนก็รู้อีกเช่นกันว่าเพียงแค่รัฐยอมปล่อยอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองบ้างเพียงแค่จัดความสำคัญของการใช้งบประมาณแบบอื่นหรือใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเด็กๆทุกคนก็สามารถมีอาหารกลางวันกินได้และมีรถโรงเรียนที่ปลอดภัยได้กลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้างปัจจุบันนอกจากจะเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนเชื่อว่าตัวเองโง่แล้วยังพยายามเกลี้ยกล่อมให้เราเชื่อว่าพวกเราเป็นคนส่วนน้อยของสังคมคนส่วนน้อยที่ต้องพอเพียงกับความจนเพื่อการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่พวกเราคือใครพวกเราคือจนเมืองพวกเราคือมันสวิตช์ได้สองหน้าและงานพวกระบบส่วนน้อยที่ยอมเสียสละสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐก็น่าจบเพื่อรักษาวินัยในการทำของคนส่วนใหญ่พวกเราคือใครพวกเราคือเกษตรกรชาวนาที่ยอมทำนาจนผิวไม่เกรียมเส้นเอ็นปูดโปนเพื่อให้คนส่วนใหญ่มีกินพวกเราคือกรรมกรกลุ่มคนส่วนน้อยที่ต้องเสียสละยอมรับค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้ส่งออกได้พวกเราคือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่คนส่วนน้อยที่ต้องเสียสละสิทธิ์ในเพศและภาพตัวเองเพื่อรักษาจารีตประเพณีของคนส่วนใหญ่พวกเราคือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องยอมเสียตัวตนของเราเพื่อรักษาระเบียบของคนส่วนใหญ่พวกเราคือกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่ต้องเสียวิถีชีวิตของเราเองเพื่อรักษาป่าให้กับคนส่วนใหญ่พวกเราถูกหลอกให้เชื่อว่าเราเป็นคนส่วนน้อยแต่ในข้อเท็จจริงก็คือพวกเราคือคนส่วนใหญ่ในสังคมในข้อเท็จจริงก็คือพวกเราคือคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ยอมเสียสละให้กับคนส่วนน้อยเสมอมาและคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ท่านครับเราเหมือนคนที่ทำผิดเราเหมือนนักโทษที่ถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนอยู่ในคุกและสิ่งเดียวที่เรามีสิ่งเดียวที่เราได้รับอนุญาตจากผู้คุมให้เรามีก็คือสิทธิในการเลือกผู้นำนักโทษถึงเวลาที่ต้องบอกว่าพอกันทีสำหรับการเมืองที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อยมาร่วมกันทำลายโซ่ตรวนที่พัฒนาการความก้าวหน้าของสังคมออกด้วยมือของเปล่าของเราด้วยมือของเปล่าคนส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้การเมืองที่ใช้ศาสนาที่แตกต่างเราจะไม่ใช้การเมืองที่ใช้คำโกหกที่ใช้คำที่สร้างให้เกิดความเกลียดชังเพื่อให้ประชาชนเกลียดชังกันเองเราเกลียดชังประชาชนเกลียดชังกันเองมามากแล้วเราอยากจะสร้างสังคมแบบใหม่อยากได้เมืองแห่งความหวังพอกันทีกับการหลอกให้ประชาชนเกลียดกันเองเพราะสิ่งที่แบ่งแยกประชาชนอยู่ทุกวันนี้มันชัดแล้วก็คือกลุ่มคนชั้นนำ
ที่ได้ผลประโยชน์จากโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบนี้กับคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีแม้แต่สิทธิในการลืมตาอ้าปากคนส่วนน้อยที่ถือปืนและกดหัวประชาชนไว้กับคนส่วนใหญ่ที่ถูกปิดหูปิดตาและปิดปากเราต้องการการเมืองแห่งความหวังหวังถึงการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายน้ำของคนในอยุธยาที่โดนน้ำท่วมปีละ3เดือนเราต้องการการเมืองแห่งความหวังหวังถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งชาวประมงพื้นบ้านเราต้องการการเมืองแห่งความหวังหวังถึงงานให้กับคนตกงานความหวังถึงบ้านให้กับคนที่ไม่มีบ้านความหวังถึงสังคมที่คนเท่ากันที่นวมทองไพรวันไม่มีโอกาสได้เห็นมาร่วมกันขยับประเทศไทยมาร่วมเป็นดิสรัปต์การเมืองไทยเพื่อบอกว่าการเมืองที่มันเลื่อนประโยชน์ให้กับคนชั้นนำเพียงแค่กี่คนมันหมดไปแล้วเพื่อที่คนไทยทุกคนจะได้สิทธิและเสรีภาพที่พวกเขาคืนมีกลับคืนมาเพื่อที่คนไทยทุกคนจะได้สิทธิในการไขว่คว้าความฝันของตัวเองกลับคืนมาเริ่มทำตั้งแต่วันนี้และเริ่มทำทุกวันไม่ต้องรอใครนะครับสุดท้ายนี้ท่านครับถ้าความหวังของทุกท่านเป็นความหวังเดียวกับผมพวกเราทำกันแค่นี้ไม่ได้ผมอยากชักชวนทุกท่านให้มาร่วมกันสร้างพรรคนี้ให้เป็นพรรคของประชาชนให้เป็นพรรคที่ยืนเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยกันหยุดกลัวลุกขึ้นยืนด้วยความกล้าหาญและเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันมันต้องคิดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยหวังว่าเราจะสามารถส่งต่อสังคมเราจะสามารถส่งต่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้นให้กับลูกหลานของเราต่อไปอย่างที่ครั้งหนึ่งพ่อกับแม่ผมเคยฝันและเคยทำให้ผมเพื่ออนาคตใหม่ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพื่ออนาคตใหม่ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับทุกท่านครับขอบคุณครับ